ที่พี่หอยไม่มองเรื่องครอบครัวหรือเรื่องแต่งงานเลยเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดหรือว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตคือจริงๆจุดเปลี่ยนนี้คือจริงๆนะพี่ช็อตรู้ดีแล้วก็รู้จักงั้นพี่ช็อตเล่าเลยดีกว่าผู้กำความลับหลายคนคือจริงๆขออนุญาตที่ต้องเอ่ยเรื่องนี้อีกนะฮะเพราะว่าเขามีความสุขไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมเอาตรงนะถ้าผมคิดจะคุยกับคนนี้แล้วรักคนนี้ผมก็จะไม่ยุ่งกับคนอื่นนะผมไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่หลังจากนั้นมาคือเกิดเหตุการณ์ที่เราได้รู้ว่าเขาไม่ใช่แล้วเราเจอในสิ่งที่โอเคไม่ใช่ว่ะคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมคาดหวังวาดเลยว่าบ้านนี้ที่อยู่ตอนนี้เป็นเรือนหอนะมันเกิดความรักอะเราว่าเหมือนคนขาดความรักเหมือนกันนะแบบพอใครให้ความรักเราเยอะแล้วเราเหมือนดูว่าเขารักเรามากๆแล้วเราหัวใจแบบอยากให้เขาอยู่อ่ะต้องบอกเลยว่าเขาทำดีมากๆกับผมปอกผลไม้ใส่ทุกเย็นไว้ดูเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรตลอดเลยนะเขาทำได้ดีมากๆแล้วเขาน่ารักจริงๆแต่พอสุดท้ายด้วยผมว่าเขาผมเชื่อเรื่องอาจจะเป็นพรหมลิขิตตอนนั้นว่าเขาไม่ใช่จริงๆแล้วเราได้เห็นว่าอ๋อโอเคมันไม่ใช่จริงๆคือเขาพยายามกลับมาคืนดีคุณรีบโทรเพราะเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยใจอ่อนมากเขาโทรทุกๆ30วิหอยออกมาจากตรงนั้น30วิเหรอ30วิเพื่อที่จะมาผมไม่ให้ผมคุยเพราะผมอ่ะแน่เขารู้เลยว่าผมอ่ะจะต้องกลับไปทั้งที่เจอเหตุการณ์ค่อนข้างแรงมากๆสำหรับตัวผมอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ไม่น่าจะต่อได้ซึ่งตอนนั้นน่ะสิ่งที่ทำให้เข็ดหนักก็คือเรื่องของการเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์เขาแต่เราเจอเซอร์ไพรส์กว่าก็เลยกลัวเซอร์ไพรส์ไปเลยในชีวิตนี้ไม่ต้องมายุ่งกูไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์กูอีกนะผมเกลียดการเซอร์ไพรส์สุดๆเรากะจะไปเซอร์ไพรส์แต่เราเซอร์ไพรส์กว่าโดยที่อ้าวไม่ใช่เราเหรอวะเป็นอีกคนนึงวิลลี่มันรู้จักเลยแบบว่ารู้เลยว่าเราจะกลับไปแน่เพราะเรารักเขาวิลลี่โทรจนวิลลี่โทรแล้วกูไปละกูไปละก็ขอให้เขาโชคดีผมโกรธเขานะเอาตรงๆค่ะผมโกรธเขามากว่าผมรักเขาขนาดนี้แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้เราให้ความรักคนไม่พอเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันมีหลายๆเหตุผลผมโกรธเขามาตลอด2ปีหลังจากนั้นแต่มีวันนึงเขาโทรมาวันเกิดผมจำได้แล้วเขาบอกกับผมว่าพี่หนูรักพี่มากนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ด้วยวัยรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปผมฟังแค่คำนี้เขาขอโทษผมอ่ะเขาบอกเขารักผมสิ่งที่เก็บมา2ปีหรือว่าโหมันโล่งอกแล้วว่าเขาเองก็ยังคงติดค้างอยู่ในใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันถึงได้แบบรอเวลาถึง2ปีแล้วก็โทรกลับมาเพราะว่าผมไม่คุยไม่โทรไม่อะไรเขาเลยเพราะว่าเรารู้สึกโกรธแต่พอพี่หนูแต่งงานนะคะค่ะหนูแต่งงานแล้วก็เขาก็ส่งรูปเฮ้ยเราดีใจที่เขาได้ไปนะเอาตรงๆพอเห็นนะน่ารักลูกเขาอะถ้าเขาอยู่กับผมถึงสองปีที่ผ่านมาจะไม่มีความสุขเขาอาจจะไม่มีความสุขแบบนี้ก็ได้นะเฮ้ยผมคงไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วแบบแต่ก็เป็นผู้ให้มากๆคือในวันที่ต้องเลิกกันไปก็ยังยกรถของตัวเองให้เขาด้วยคือสงสารนี่ไงบุญทุ่มไหมล่ะเขาก็เคยนั่งรถคันนี้เขาเลยแล้วบ้านเขาลึกบ้านเขาเรากลัวเขาเอ๊ะแล้วเขาจะกลับบ้านยังไงวะแล้วเราก็คิดว่าโอเคจบค่ะแล้วไม่เป็นไรเขาเป็นคนที่เรารู้สึกจากความรักที่เป็นแบบนี้ครั้งนี้เป็นความรักที่เราคิดเปลี่ยนว่าสิ่งไหนที่คนไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของเราวันนึงมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีต่อให้จะพยายามแค่ไหนก็ตามมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนถ้าพูดว่านี่คือความอกหักที่รุนแรงที่สุดในชีวิตมันรักจริงๆนะแล้วก็แต่มันก็จักรักมากแล้วมันโอ้โหลดความอ่ะแล้วมันความโดยที่แบบโอ้ยแบบจะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นว่าเฮ้ยต่อไปพึงระวังไว้ว่าเนี่ยไม่ใช่ของเราก่อนไม่ใช่เขาเกิดมาเพื่อเราอ่ะคือสนุกกับการใช้ชีวิตไปแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองไว้ว่าอย่าเห็นว่าคนไหนเป็นของคุณเพราะกลัวเจ็บเหมือนคราวนั้นอีกมันเหมือน
ทั้งโลกมันทับมานอนอยู่เงี้ยมองดูไฟอะทุกวันแล้วมันก็หมุนติ้วติ้วแล้วก็คิดถึงเรื่องวันแรกที่เราเจอกันจนวันสุดท้ายมันเหมือนหนังวนแล้วมันทรมานมากคือใช้ชีวิตคืออะไรตื่นมาทำงานตื่นมาทำงานเสร็จก็พยายามให้เย็นเย็นก็กินเหล้ามันหนักมากสภาพแบบนั้นนานแค่ไหนคะโอ้พี่กินเหล้านอนซุกซอกเตียงโอ้นี่รู้ลึกนะเราค่อนข้างสารแน่ไม่ใช่รายการเดียวหรอกเราค่อนข้างสารแน่นี่รู้ขนาดรู้สมบิกูไม่รู้มาจากไหนแล้วมันเรื่องจริงด้วยคุณเนี่ยคือผมพยายามหาอะไรที่แคบที่สุดอะที่แคบที่สุดแบบไม่มีอะไรแบบปะทะไปนอนซอกเตียงเพื่อไม่ให้มันรู้สึกมีใครกูอยู่คนเดียวกูอยากอยู่คนเดียวกูอยู่ไปนอนในตู้บ้างแต่สุดท้ายพอเรามีกำลังใจแบบอย่างวิลลี่ชอบอ่ะอ้าวไอ้พ่อรูปหล่อว่าไงชอบนักนี่สวยๆมันจะมาแบบเนี้ยมันจะมาเออกูรู้แล้วจนเรายืนขึ้นมาได้ถ้าเกิดบังเอิญว่าวันนี้เขาก็ดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะน้องเป็นคนที่ทำให้พี่มีความรู้สึกแบบโลกเป็นสีชมพูแล้วก็มันมีความสุขมากๆแต่ในตอนนั้นแต่สุดท้ายเราไปด้วยกันไม่ได้แต่วันนั้นที่บอกเลยว่าน้องโทรมาแล้วพี่ตกใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วแค่คำว่าขอโทษแค่คำบอกว่าหนูรักพี่นะเห็นลูกของเขาเห็นเขามีความสุขโชคดีมากกว่าที่จะได้อยู่กับผมแน่นอนผมยังเชื่ออยู่อย่างนั้นหลังจากที่เราได้เห็นชีวิตของเขาขอให้มีความสุขไปตลอดขอบคุณในความรักครั้งนั้นมากผมมีความสุขมากๆครับค่ะและจุดนี้หรือเปล่าที่พี่หอยบอกว่าเปลี่ยนวิธีคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นนักท่องราตรีชนิดที่ทุกวันต้องเที่ยวต้องแบบ10นาทีฉันก็ยังต้องแวะไปสัก1ดริงค์เงี้ยผมว่าคุณไม่ใช่แล้วล่ะคุณน่ะแล้วนะครับเอาจริงๆนะพิธีกรรายการนี้สารเนี่ยทุกคนแหมรู้นี่พูดจริงแล้วรู้ด้วยนะว่าโต๊ะประจำมาอยู่หน้าห้องน้ำผมว่าไม่ใช่คุณคนเดียวละคนคนนี้อย่างซอบเดี๋ยวรอแรงๆความรักครั้งนั้นทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเราใช้ชีวิตสบายๆเลยผมบอกเลยอาทิตย์นึงมี7วันผมเที่ยว8วันผมเที่ยวทุกวันขอให้ทำงานเหลือที่คุณบอกอ่ะอีกสักเหลืออีกสักปิดตีสองแหมตีหนึ่งสี่ห้าเอาวะอีกสักนิดนึงโอ้โหคือความสุขนะอันนั้นบอกตรงๆนะนั่นคือความสุขแบบใหม่ของผมแล้วแต่มันเกิดขึ้นหลังจากอกหักครั้งนั้นใช่ผมเที่ยวทุกวันแล้วได้เจอผู้หญิงเดินเจอนี่แล้วก็คุยกันธรรมดาจริงๆสเปคของหอยเลยอ่ะคือสเปคที่แบบว่าพอเจอแบบนี้ปั๊บเราแพ้ทุกครั้งคือความสวยขายาวสวยเดี๋ยวว่ากันชอบแบบนี้เดี๋ยวว่ากันคือเอาแบบว่าเอาแนวนี้ก่อนขายาวสวยมันเห็นแล้วมันปิ๊งก่อนอ่ะรูปลักษณ์เอ้ยเขาดูค่ะชอบอะไรที่ตรงข้ามกับตัวเองอ่ะผิวต้องขาวผิวต้องขาวขาต้องยาวอะไรเงี้ยเป็นสารแน่ผมบอกพี่ชอดค่ะขอจ้าพี่ชอดเองขอโทษนะขอโทษนี่ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ไอ้เรื่องเน่านะมันเรื่องจริงผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วยังไงผู้หญิงในร้านนั้นต้องเดินเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาตำแหน่งดีห่วงจุ้ยดีผมบอกเลยต้องหาเพื่อนไปหรือไปคนเดียวได้หมดผมไปคนเดียวครับอ๋อแล้วพี่เดินเข้าไปผมขี้เกียจชวนแล้วพี่ก็เข้าไปเฉยๆอยู่คนเดียวเหรอเดินเดินไปคนเดียวเลยมันมีความสุขมันไม่ได้ตอนนั้นร่างกายแข็งแรงผมรู้สึกเลยร่างกายผมแข็งแรงมากค่ะก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเวลาผมจะคิดอะไรคิดงานหรือคิดรายการอะไรกันผมก็ไปที่นี่แล้วคิดออกทุกครั้งทั้งที่มันจะเสียงดังๆหมอวิเคราะห์ว่าผมมาโรคจิตโรคจิตเกี่ยวกับแสงสีให้หลานผมหรืออะไรเงี้ยแม่ก็คอยใส่ไว้ใช้ลองดูไม่ได้มันต้องอยู่ตรงนั้นนะแต่ในตอนนั้นการคุยกับผู้หญิงที่แบบผ่านมันก็จะเป็นคุยแบบคุยไม่เป็นเรื่องกระป๋อกระแตะอย่างเงี้ยหรอผู้หญิงชอบคนตลกส่วนใหญ่ผมจะแบบตลกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลว่าณตรงนั้นคือไม่ได้นึกถึงความสัมพันธ์ไม่ได้นึกถึงความรักที่จะไปสู่ความเป็นคู่เป็นอะไรอีกแล้วสมมติคนนึงเนี่ยมันจะมีในสิ่งที่เราชอบไม่หมดหรอกผู้หญิงในร่างเดียวน่าจะไม่ได้มีครบก็เลยอยากได้อันนี้จากคนนี้อยากได้แบบนี้อีกมุมนึงจากคนนี้พวกเขารู้มั้ยคะแต่ละคนรู้มั้ยผมบอกนะเอาตรงๆผมบอกนะเอาตรงๆไม่ได้อะไรเลยนะผมจะบอกว่าผมก็คุยนะมีคนคุยอะไรเงี้ยคือผมอย่างนึงคือเคยมีผมบอกเฮ้ยไอ้เรื่องเช็คโทรศัพท์เช็คเมื่อก่อนจะมีกระเป๋าตังค์เมื่อก่อนมันไม่ได้มีอะไรขนาดนี้ผมบอกว่าอย่า
ผมก็ไม่เช็คคุณเหมือนกันเคยมีแบบมันเช็คปุ๊บผมสามารถเลิกเฮ้ยน้องพี่ขอโทษอ่ะเราไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วทำไมอยู่ๆถึงชีวิตได้วนเวียนมาหาพี่ป๋องกระพลจนกระทั่งรู้สึกว่านี่คือไอดอลในหัวใจโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับคุณป๋องในยุค90อันธพาล90ของเราเนี่ย คือต้องบอกว่าคนๆนี้เราเห็นเขามาตลอดแล้วก็แบบเฮ้ยเขาประมาณผมแหละตอนนั้นคือเที่ยวทุกวันเออพอยชีวิตพี่ไม่แต่งงานแล้วก็อย่าหวังเลยนะครับว่าแม่เพย์บอยหรือแทบอยากจะถ่ายรูปในวันนั้นในวันนั้นแล้วทำเป็นล็อกเก็ตอ่ะแขวนแต่เผอิญจะก็แขวนเป็นรูปเขาดำเขาก็บอกอย่าดีกว่ามันลางไม่ค่อยดีแต่ระยะเวลาปึ๊บเปลี่ยนไปมากหลังจากมีลูก2คนหอยพี่ว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขมากนะตอนแรกมีลูกคนเดียวก่อนค่ะพี่คิดว่าเนี่ยชีวิตพี่คงจะมีลูกสักพักใหม่อีกคนเขาก็ถามผมบอกว่าหอยคิดจะแต่งงานหรือมีครอบครัวแบบนี้ไหมค่ะผมบอกโอ๊ยไม่ครับพี่ผมก็ใช้ชีวิตเนี่ยพี่เป็นไอดอลผมหอยเชื่ออย่างหนึ่งนะวันหนึ่งหอยจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่รักหอยโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยเหมือนพี่เขายกตัวอย่างตัวเขานะดูโดดเด่นมาก เหมือนไลฟ์โค้ชมากไปตกไปแล้วแล้วตอนนั้นที่เขาพูดอ่ะเราเชื่อไหมไม่เชื่อธรรมดาเลยนะผมจะบอกว่าเอ้ยน้องถ้าเจอคนดีๆเนี่ยไปได้เลยนะนี่เป็นคนแรกที่ผมไม่พูดกลัวเขาจะเจอคนดีๆเอาจริงๆน้องเก็บส้มจับได้ว่าเรามีคนนี้จะเขาร้องไห้เลยเขาร้องไห้เลยคือผมกะในใจว่าเลิก